เอางี้ละกันขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงทีมแม่หน่อยได้ไหมฮะทีมแฟนว่าไงทีมแฟนอันดับแรกนะอันดับแรกรู้ว่าวันนี้มาให้กำลังใจแบมแบมกันเยอะมากแต่เน้นความปลอดภัยนะครับชั้น2ฮะชั้น2ชั้น2ชั้น3นะฮะอันนี้อยากให้เซฟที่สุดนะยืนบนนั้นต้องปลอดภัยด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะมีร่องกระจกอยู่ระวังนะฮะระวังป้ายจะตกลงมานะถ้าป้ายตกเดี๋ยวหนูจะไปช่วยเก็บนะโอเคนะฮะวันนี้ระวังกันด้วยนะฮะทุกคนเซฟๆนะฮะทุกคนเอาล่ะวันนี้อุ๊ยตายแล้วฉันคือนนุชต่างดาวพูดก่อนเอาล่ะเสียงดังขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วพบกันเลยกับแบมแบมส่งเสียงมาส่งเสียงมาเอาให้เต็มที่เอาให้สุดสวัสดีครับเป็นยังกระเสือกนะครับมาเยอะเลยเป็นแฟนมาเยอะมากจริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าเขินอย่าเขินผมยืนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้คุณต้องอยู่ตรงนี้ดันต้องอยู่ตรงนี้ดันต้องอยู่ตรงนี้กรีดอีกเอาล่ะครับผมทักทายแฟนๆของคุณจะเป็นทางการก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะนั่งฮะอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมมาเป็นกระทรวงนะครับนั่งคุยกันดีกว่าฮะแบมๆที่ผมนั่งตรงนี้ได้ไหมได้แล้วแต่แบมๆเลยไม่รู้มันดีกว่าโอเคโอเคสบายมากสบายมากสบายมากขอบคุณมากครับโอเคแล้วตอนนี้เก้าอี้เขาเซตไว้ใครสูงใครต่ำพี่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยลงไปให้ผมโอเคไม่สิคุณต้องขึ้นพี่เราขึ้นด้วยกันดีกว่าโอเคโอเคเนี่ยไม่ได้คุยกันสักทีนะเคลียร์เก้าอี้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นมีกบตัวหนึ่งอยู่ด้วยกบอยู่ไหนใส่แล้วแบมพักแล้วเร็วขอดูหน่อยวันนี้เขาเต็มที่เพื่อคุณมากครับแบมเอามาแล้วกบมาแล้วกบมาแล้วยืนหน่อยสิฮะยืนหน่อยน่ารักมากเลยขอบคุณมากน่ารักมากโอ้โหคือจะบอกถอดได้ครับถอดได้ครับถอดได้ฮะนี่คืองานแถลงข่าวเวิลด์ทัวร์ของแบมแบมเนาะจริงๆแล้วนี่มันคือความฝันของแบมเลยกับการที่จะมีเวิลด์ทัวร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแบมทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วค่ะปรบมือหน่อยได้ไหมขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างฮะคือเอาจริงตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มอะครับผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบเออแบบนี่เรากำลังจะจัดเวิลด์ทัวร์จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่เอาจริงมันมีความตื่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงครับผมเมื่อกี้บอกว่ามั่นใจมันไปถึงไหนแล้วการเตรียมตัวของเราแบมตอนนี้ก็ถ้าจริงๆนะผมก็ 90% แล้วครับผมเหลืออีก 10% นี่ก็เดี๋ยวกลับเกาหลีไปเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเตรียมต่อยนิดนึงครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับนิดนึงครับเพราะฉะนั้นแฟนๆรอได้เลยฮะครับมันครบ 100% แล้วมันเกิน 100% อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับผมของไทยก็รออีกสัก2เดือนนะครับผมใช่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวเจอกันพูดถึงชื่องานหน่อย Area 52มันคือยังไงฮะแบมเล่าให้ฟังหน่อยรู้จัก Area 51กันมั้ยครับผมรู้จักใช่มั้ยคือมันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบว่าต้องห้ามของที่ประเทศอเมริกาครับผมซึ่งหลายๆคนเขาก็เลยแบบคิดว่าแบบต้องมีเอเลี่ยนหรือว่ามี UFO อยู่ในพื้นที่นั้นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เลยแบบผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับ UFO อะไรอยู่แล้วผมก็เลยเอา Area 51 52นี่ก็คือผมเกิด
2พฤษภาคมครับก็เลยเป็น52ก็ Area 52ครับผมที่มาที่ไปของ Area 52ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่ Area นี้ใช่ไหมเป็นเอเลี่ยนหมดเลยใช่ถ้าเข้ามาต้องเป็นเอเลี่ยนนะเป็นเอเลี่ยนโอ้โหอันนี้คือเอเลี่ยนใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมอันนี้เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ไหนฮะอันนี้อันนี้เป็นงานเป็นไงบ้างเป็นเอเลี่ยนแบบแนวไทยนะแนวไทยๆแนวไทยๆยันอะไรครับยันให้ลูกรักลูกหลงเยอะครั้งนี้เป็นเวิลด์ทัวร์สุดยิ่งใหญ่ของแบมแบมเลยไปกี่ประเทศคือประเทศตอนนี้มันยังประกาศไม่หมดนะครับผมตอนนี้ที่ประกาศมาเนี่ยก็มีประมาณ8พื้นที่ด้วยกันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีประกาศอีกเรื่อยๆครับแล้วว่ายังไงเวิลด์ทัวร์นี้ผมทัวร์ถึงปีหน้าน่าจะทัวร์ถึงประมาณกลางปีหน้าเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอีกหลายประเทศไปเลยครับผมไหนๆจะจัดแล้วจัดเบาไม่ได้ฮะจัดข้ามปีไปเลยจ้า ไปหลายประเทศที่รู้ว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนครับแต่นี่มันดินแดนเมียหลวงอะเข้าใจป่ะใช่ไหมครับสำหรับประเทศไทยแบมความพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรที่เตรียมให้กับแฟนๆบ้างฮะโอ้อยากให้สปอยเลยเหรอครับได้ไหมล่ะได้ไหมนิดนึงครับเอาจริงเมื่อวานเนี่ยผมก็แบบมีคุยกับทีมงานครับว่าแบบมันอยากเอาอะไรแบบสนุกเป็นอีเวนต์มาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันซึ่งกำลังดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกแล้วครับว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะผมแต่ว่านอกจากสิ่งที่ผมกำลังเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญด้วยครับใจเย็นๆผมบอกครั้งแรกเลยนะครับแต่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรส์เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงใจเย็นๆได้ครับอย่าให้เวลาแฟนๆหายอกหายใจกันก่อนให้เขาเดากันก่อนแล้วกันให้เขาเดาไปก่อนเดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะสปอยแน่นอนในงานนี้แน่นอนผมลองเดากันดูครับผมลองเดากันไปก่อนซึ่งเดาว่าเป็นไม่ตรงสักคนเลยงานนี้พี่ดูในโซเชียลนะดูในโซเชียลหลายๆอย่างทุกคนชื่นชมหมดเลยกับการเบเนฟิตต่างๆหรือว่ากับการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นแบมมันคือแบบแบมเข้าไปดูแลเองหมดเลยไหมฮะคือเอาจริงๆ World Tour รอบนี้ผมก็ไหนๆผมก็เป็นรองประธานอาบีสอยู่แล้วนะคือเอาจริงตอนแรกคือการที่จัด World Tour ครั้งแรกของผมที่สเตเดียมอะครับผมมันก็แอบเป็นห่วงแล้วก็แอบกดดันด้วยนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือผมจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมซึ่งแต่ว่าหลายๆคนบอกให้ผมมั่นใจไว้ผมก็เลยจัดไปเลยครับแล้วอย่างผังเวทีหรือว่าเบเนฟิตเนี่ยผมเราก็มีการคุยกันซึ่งจริงๆผังเวทีตอนแรกเราก็มีหลายแบบครับผมแต่เราก็แก้จนแบบสามารถไปถึงทุกคนได้ทุกโซนไม่ว่าจะนั่งจะยืนก็คือทุกคนเห็นได้ชัดหมดแน่นอนครับผมชอบไหมครับผมชอบครับผมยังครับคือพี่ดูนะมีแต่คนชื่นชมผังเวทีดีเบเนฟิตดีราคาตั๋วดีอะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะครับผมตบมือให้แบมหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณมากครับคือรู้เลยว่าทำเพื่อแฟนๆจริงๆก็เอาจริงคืออย่างราคาเนี่ยผมคือมันก็ต้องมีการคุยครับแต่ผมก็แบบผมก็ขอจริงๆครับแบบคือมันเราอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีแล้วแล้วแบบมันกันเองกันเองครับผมแล้วแบบเดี๋ยวนี้เอาจริงแบบหลายๆคอนเสิร์ตเนี่ยราคาแพงและแรงมากครับซึ่งผมแบบมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราลดลงมาดีกว่าให้มันแบบเป็นราคากันเองหน่อยครับผมทำเพื่อแฟนๆขอบคุณมากจับต้องได้และเบเนฟิตทั่วถึงใช่ครับผมเบเนฟิตทั่วถึงครับแฟนๆปลื้มมากไม่ผมขอบคุณทุกคนเหมือนกันผมเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่แบบผมจะตอบแทนทุกคนตลอด10ปีผ่านที่ผ่านมาครับปลื้มใจเนาะปลื้มใจมั้ยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณปลื้มมากมาครั้งนี้แบมก็คือไอมี่ไทยแลนด์ของเราก็คือจัดเต็มจัดใหญ่มากเลยอ่ะมาร่วมงานไอมี่ไทยแลนด์เป็นไงบ้างคะแบมก็จริงๆเป็นครั้งแรกนะผมซึ่งคือจริงๆเอาจริงกับเรื่องการลดราคาบัตรเนี่ย
คือไอมี Thailand คือเขาเป็นคนที่โอเคเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยได้ใช่มั้ยครับผมแต่ว่าเขาก็พร้อมใจที่จะแบบเขาคือเขารับรู้ถึงความต้องการหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผมทำงานไปด้วยกันรู้ว่าเราต้องปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาปรารถนาไม่ใช่ครับแบบความว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรเลยเพราะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนกับเคลียร์เรื่องนี้นะที่แบมกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่ใช่คำว่าปรารถนาคืออะไรต้องการเหรอความต้องการความต้องการความต้องการมันง่ายไปพี่แต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งนะครับผมอะไรอ่ะปรารถนาถูกแล้วไหมเอออย่างนี้ครับทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมเข้าใจเรียบร้อยแล้วผมซึ่งคือพอเราทำงานกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วแบบมีที่เวิร์กโอเคนะครับผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไมล์ที่คล้ายๆกับอภิสด้วยครับผมซึ่งทำงานกันติดไม่มีติดข้องเลยครับผมคือแบบเราราบรื่นเลยครับติดขัดโอเคสับแบมๆไงทุกคนนอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยก็คือให้ช่วยกันออกแบบชุดใช่ไหมใช่ครับเป็นไงถึงไหนแล้วฮะแบมอันนี้ตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าแบบชุดเนี่ยผมเอาของคนคนหนึ่งนะครับผมมาดัดแปลงนิดหนึ่งเป็นชุดที่ผมจะใส่ในคอนเสิร์ตนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคนนั้นก็อยู่ไหนนะครับแต่ว่าแบบอาจจะส่งเป็นของขวัญหรือว่าถ้าเกิดเขามาดูคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะแบบให้อะไรพิเศษเขาหน่อยนิดหนึ่งครับผมว้าวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนนั้นอยู่ในนี้ถ้าได้รับของขวัญและโพสต์เลยนะฮะต้องแจ้งเลยนะแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับผมดูจากที่โพสต์ไปแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบให้ทางทีมผมมาแบบเมสเซจไปหาเขาหน่อยตามหน่อยตามหน่อยใช่ครับหรือไม่ต้องให้ทีมเราเดี๋ยวพวกเราช่วยกันไหมแต่เขายังไม่รู้เลยว่าผมจะใส่อะไรอ๋อใช่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับผมนะฮะแล้วแฟนๆล่ะแต่งตัวยังไงดีเพราะวันนี้คุณดูสิฮะนี่นี่นี่เพราะคุณบอกจะให้แฟนคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช่เอาจริงครับผมวันแสดงจริงๆเนี่ยผมว่าให้ทุกคนอ่ะแต่งให้สบายที่สุดดีกว่าครับผมนี่สบายแล้วหรอครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะด้วยอะไรด้วยผมว่าแบบเอาสบายแล้วก็เอาให้ทุกคนเนี่ยแบบเป็นชุดที่แบบว่าแบบให้มันปลอดภัยก่อนดีกว่าครับใช่ครับอย่างสมมติว่าเขาแต่งมาแบบนี้ครับผมอยากให้เขาแต่งมาจากที่บ้านหรือให้เขาแต่งที่หน้างานดีแต่งจากที่บ้านเหรอพี่นั่งขึ้นBTSด้วยผม respect ในความกล้าของพี่มากครับปรบมือครับปรบมือหน่อยคือผมว่าจะแต่งมาถึงหน้างานได้ครับผมแต่ว่าก่อนเข้าคอนเนี่ยก็คือแบบคนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆแล้วเข้าหน่อยดีกว่าครับผมใช่ครับเป็นห่วงเดี๋ยวแบบเกิดอุบัติเหตุกันนะเนาะไอ้นะครับไม่แซนดี้ผมถือว่าเป็นห่วงแบมเป็นห่วงนะเอาแต่พอดีพอดีแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะทุกคนคือยอดนักสู้พร้อมสู้อยู่แล้วพร้อมสู้อยู่แล้วมาครั้งนี้ไอมี่ไทยแลนด์จัดเต็มให้กับแบมแบมมากๆเลยเพราะว่าเท่าที่พี่ดูนะยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่มาและพบกับสื่อได้มากมายขนาดนี้ผมขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะผมที่มาร่วมวันนี้แล้วขอบคุณมากครับมาแล้วก็คือเดินสายเยอะมากเลยที่จะพบสื่อเนาะมีไปที่ไหนสปอยหน่อยได้ไหมมีไปที่ไหนบ้างก็เมื่อเช้านี้ก็ไปนันมาครับผมเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ระหว่างก่อนที่จะมานี่ผมก็ถ่ายไปอีก4ช่องครับผมซึ่งเดี๋ยวจะออกมาครับมีทาง YouTube ด้วยมีทั้งเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบเป็นนิตยสารด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมแล้วก็คืนนี้ครับอันนี้ผมรอมากที่สุดครับผม The Ghost Radioรอเลยซึ่งจริงๆผมกะแค่จะไปนั่งฟังนะผมแต่แบบไม่ทำไมไม่รู้ทำไมทุกคนถึงคาดหวังกับเรื่องผีของผมมาก ผมเลยไม่รู้ผมจะเล่าอะไรเหมือนกันกับเนี่ยก็เลยเดี๋ยวรอดูกันนะคืนนี้นะผมว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไร รอแล้วกันรอใช่ไหมทุกคน รอนะ มีหลายรายการมากเลยนะฮะที่แบมไปนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจไอมี่ไทยแลนด์ได้เลยนะได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตว่าไปรายการอะไรบ้างใช่ครับใช่เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตุลา28ตุลาก็จะเกิดเวิร์ลทัวร์ของแบมที่เมืองไทยแล้วถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือ Thunderdome Stadium ใช่ครับผมใหญ่นะ 20,000 ที่เลยนะ 20,000 ที่ใช่ครับผมนะฮะเรียกว่าใหญ่แล้วแต่ว่าแฟนๆอากาเซ่ทุกคนเขาฝากถามมาว่าแล้วราชมังยังไงคือเอาจริงก็เนี่ยแหละครับผมคือแบบว่าราชมังจริงๆผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของก็อตเซเว่นนะครับผมผมเลยอย่างที่บอกไปในรายการประชาก็คือแบบผมเลยแบบลองมาเทสก่อนว่าการเพอร์ฟอร์มเอาท์ดอร์มันเป็นยังไงแล้วแบบตอนนี้เราก็ไม่ได้โชว์ที่ประเทศไทยมานานผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอากาเซ่เราเหลือมากแค่ไหนเท่าไหร่ครับคุณเต็มเลยเต็มเลยนะครับผมซึ่งจริงๆผมมั่นใจในทุกคนนะผมมั่นใจในทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไงแบบมาร่วมสนุกแล้วก็ยังไงแบบทุกคนตั้งใจที่จะแบบมาซัพพอร์ตอยู่แล้วผมแต่ว่าคือทีนี้มันก็แบบมันก็มีความกดดันนิดนึงแหละครับผมซึ่งผมก็เลยแบบถ้างั้นสนามThunderdome Stadium เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ perfect สำหรับWorld Tourครั้งแรกของผมผมก็เลยเลือกที่นี่ก่อนครับทุกคนก็ต้องมาลองเทสด้วยนะครับว่าการดู outdoor มันเป็นยังไงนะครับผมไอ้นะครับทำงานเหรอครับผมอ๋อแล้วเจอกันโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันพร้อมใช่ไหมฮะกับการเอาดอโอเคโอเคได้ครับสู้ไหมขบวนสู้ไปจ้าขอบคุณมากผมอะไรขอสองรอบแล้วผมสองกี่รอบพี่สามสามรอบคืออันนี้เอาจริงนะครับมันอยู่ที่ทุกคนนะผมอยู่ทุกคนซึ่งจริงๆส่วนตัวแล้วผมวันเดียวผมก็โอเคครับเพราะว่าแบบมันดูแบบเป็นมันดูเป็นมันมีความพิเศษสำหรับวันเดียวที่เขาจะแบบมาปุ๊บตุ้มเดียวแล้วก็จบไปเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับทุกคนจ้ากลับไปนิดนึงก็คืองานมันค่อนข้างใหญ่เนาะมีถึง 2,000 ที่เอ้ย 20,000 ที่ 2,000 ที่น้อยมาก 20,000 ที่ 20,000 ที่ครับ 20,000 ที่ครั้งนี้เห็นบอกว่าอยากจัดให้มันเป็นอารมณ์แบบเฟสติวัลใช่ครับมาจอยกันใช่ครับผมแล้วถ้ามาจอยกันแบบนี้คือหลายๆคนก็ติดตามแบมแบมใช่มั้ยแบมเฮาส์ใช่มั้ยติดตามมั้ยฮะอืมบีเบียรู้จักมั้ยฮะคือพี่อยากรู้ว่าอากาเซ่อะพอเห็นได้ยินคำว่าบีเบียปุ๊บก็คือทำไมฮะเปรี้ยวปากนี่เลียลิ้นเลียปากฮะเลียปากละครับผมเป็นไงบีเบียไปถึงไหนแล้วฮะแบมบีเบียไหนๆแถลงข่าววันนี้แล้วผมขอบอกประกาศที่นี่เป็นที่แรกเลยกันนะครับบีเบียนะครับจะมีขายที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทยครับผมหลายคนรีเควสต์มาหลายอย่างผมก็พยายามปรับให้มันเข้ากับแบบความชอบของแต่ละคนนะผมก็นำมาปรับในหลายเรื่องและบีเบียเนี่ยผมสามารถจับต้องได้ก่อนที่จะเริ่มเวิลด์ทัวร์ของประเทศไทยนะครับทำแล้วทำแล้วผมทำฮะครับผมก็เลยตอนนี้กำลังดูอยู่ครับว่าแบบเราสามารถจะให้ทุกคนแบบดื่มในงานหรือหน้างานได้ไหมนะครับแต่ว่าคือเราก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าแบบความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ของทุกคนด้วยผมก็ดูกันอยู่อะผมแต่ว่าแล้วก็แบบวันนี้ก็มีแบบเด็กที่เขาต่ำกว่าอายุ18ด้วยเอ้ย18 20ด้วยนะครับผมซึ่งเราก็กำลังหาวิธีอยู่ครับว่าเราจะแยกยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูงานได้แล้วคนที่อยากดื่มก็ดื่มได้คนที่ดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีจำหน่ายนะแต่ต้องมีมาตรการล่ะแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยอาจจะยังรับปากไม่ได้นะครับว่าในงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเต็มที่ทำให้ทุกคนเนี่ยครับผมได้สนุกกับงานเต็มที่ทุกอย่างนะครับฮะไอ้ภาพแตกมั้ยที่ไหนเซ็นทรัลโลเวอร์สามอากาศเวอร์สามนี่ดีเจนุ้ยไม่ต้องถามมานะตอนนี้นี่คือไม่ต้องมีเอ็มซีแล้วตกงานแล้วไม่ไม่อากาศวงเวอร์สามโอ้ยอยากให้ผมบอกหมดได้ไหมเนี่ยทุกคนภาพแตกเลยค่ะรออีกสักครู่ได้ไหมครับอีกแป๊บเดียวทุกคนได้รู้แน่นอนนะครับฮะอะไรนะครับทันคอนไหมทันคอนไหมทันไหมคิดว่าจะไม่ทันเหรอครับผมบอกหมดแล้วเนี่ยบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยยังไงเนี่ย
อ่ะในถามแล้วก็ถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วแบมเฮาส์ล่ะซีซั่นต่อไปซีซั่น2อ๋อซีซั่นไหนมีโอกาสไหมฮะซีซั่นถอซีซั่น2ซีซั่น2นะครับผมEP แรกถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาจริงซีซั่น2เนี่ยคือตอนนี้ไลน์อัพออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโอ้เยี่ยมเลยครับติดตามใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนแล้วก็เป็นกระแสดีจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยรู้จักตัวผมมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกเข้าใกล้ได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักมากเลยนะเพราะว่านอกจากเขาเป็นศิลปินแล้วเขายังเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะให้กับใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากครับเรื่องที่น่าจะทุกคนรับรู้คือเรื่องของรถตู้น้องรถตู้ใช่ไหมฮะกับซุปเปอร์ฮันเดรดเนาะครับผมใช่ครับใช่เป็นไงบ้างครับแบมที่เขาวาดรูปใช่ไหมใช่ที่เขาวาดรูปให้แบมมาใช่ครับอันนี้จริงคือผมจริงคือเขาบอกว่าขอบคุณนี้ให้ผมเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับแต่ว่าจริงผมว่าผมควรที่จะเป็นคนที่บอกขอบคุณเขาที่เขายอมให้ผมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเขาครับผมซึ่งจริงๆคือผมก็จริงๆผมก็คนๆนึงครับผมคือแบบผมก็เราก็คือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกวันนะครับผมแต่แบบการที่เขาแบบเห็นผมแล้วเขาพยายามที่จะแบบยอมในทำในสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ขอบคุณแล้วผมแล้วมันก็ทำให้ผมยิ่งกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆในอนาคตด้วยครับผมก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันครับผมประมาณนั้นครับน่ารักมากเลยปรบมือหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณมากครับแต่พี่มองอย่างนี้มองว่าหนึ่งอย่างสำหรับคนที่มีความฝันและทำตามความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกต้องมาขอบคุณมากเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วที่เขาจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากครับผมอายแล้วเนี่ย อย่าอายเอ้าถ้าอายต้องกรี๊ดกรี๊ดมาข้างบนมาขอบคุณมากพี่เพิ่งเห็นนะครับไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะแบมทักทายข้างๆหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยโอ้พี่รู้จักผมเหรอครับโอ้พี่บ๊ายบายพี่รู้จักใช่ไหมเนี่ยรู้จักใครไม่รู้จักแบมแบมบ้างไม่มีหรอกโอ้ยมีเอาล่ะถึงเวลาแล้วกับเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้ที่แบมบอกไปเวิร์ทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยเซอร์ไพรส์ของคุณคือเอาไงแบมจะพูดแบมจะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่าครับดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่าโอเคโอเค I'm missing somethingพี่ว่านะรอบ2รอบ3รอบไม่พอแล้วต้อง10รอบแล้วล่ะจริงๆก็คือคุยมานานแล้วครับคุยมานานมากๆแล้วโอ้โหถึงขั้นพี่มาเขาเลื่อนงานให้แล้วพิเศษในงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แค่นี้ก่อนดีกว่าไม่อยากพูดเยอะเขาชอบหลุด
และพวกเราก็อยากรู้ซะด้วยเอางี้ละกันแบมแบมช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วให้ฝากดีกว่ากับเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแบมใช่ผมก็ฝากกับแฟนๆเลยฮะเวิลด์ทัวร์ Area 52ครั้งแรกของผมนะครับผมคือตอนนี้จริงก็มีหลายประเทศแล้วก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแน่นอนนะครับผมยังไงก็Area 52ของประเทศไทยนะครับผม28ตุลาคมนะครับผมThunderdome Stadium นะครับผมก็ผมเตรียมแบบจริงจังมากครับผม Obis IME ทุกคนเตรียมแบบจริงจังมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโชว์ที่มากกว่าโชว์มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่มากกว่าคอนเสิร์ตนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอยากเห็นอะไรเดี๋ยวผมโชว์ทุกอย่างให้ดูในคอนเสิร์ตนี้สนุกกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับมาบายขอบคุณมากเอาล่ะทุกคนครับอย่าลืมนะฮะวันที่10อาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะครับเราจะเปิดขายบัตรตอน10โมงนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะหรือ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับผมครั้งนี้แบมแบมตั้งใจจริงๆกับ World Tour Concert นะฮะแล้วก็จัดใหญ่ให้กับแฟนๆชาวไทยจริงๆทุกคนนะส่งเสียงให้กับแบมแบมยังไม่ไปไหนนะจ๊ะวันนี้เขาหล่อไหมหล่อไหมดูดีไหมดีถ่ายรูปไหมขอ5ช็อตขอ5ช็อตได้5ช็อตให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนครับได้ครับนะถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับหรืออย่างนี้ครับผมอย่างนี้ก่อนหันหน้าก่อนหันหน้าก่อนหันหน้าก่อนช็อตแรกขอเป็นท่าเท่ๆคูลๆคว้าใจทีมพี่สาวช็อตที่2ครับหล่อๆพร้อมรอยยิ้มพิชิตใจทีมแฟนช็อตที่3ครับน่ารักน่ารักเอาใจทีมแม่ช็อตที่4ครับมินิฮาร์ทส่งใจให้ถึงอากาเซ่ทุกคนและสุดท้ายครับกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยครับส่งเสียงให้กับแบมแบมอีกสักครั้งได้ไหมฮะทุกคนไม่ไปไหนนะครับแบมแบมยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับและในโอกาสต่อไปนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณฉัตรทิพย์พมรสูตร Head of Marketing Communication Central World ขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับและร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอเสียงปรบมือครับทุกท่านขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับคุณชัดทิพย์ครับแล้วกันยังอยู่นะครับมาต่อกันกับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้จัดใจดีของเราฮะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณไบรอันชอลนี่คือผู้บริหารจากบริษัท IME Global Limited และบริษัท IME Production ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้คุณไบรอันชอลของเรานะฮะมอบช่อดอกไม้ให้กับแบมแบมก็มีดอกไม้สีแดงนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของไอมี่ครับและดอกไม้สีม่วงซึ่งเป็นตัวแทนของแบมแบมนะครับสื่อถึงการร่วมงานกันอย่างลงตัวนะฮะดอกไม้สีม่วงเนี่ยมีความหมายอีกเป็นเอเลี่ยนสีม่วงดอกไม้เอเลี่ยนอวกาศให้เข้ากับธีมนักบินอวกาศของงานแบมแบมเลยฮะโอ้โหแบมแบมวันนี้แฟนๆมาหาคุณเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศนี้เอาไว้โอ้แน่นอนครับผมเอายังไงดีถ่ายรูปกับเขาไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปด้วยกันไหมครับผม
อันนี้ทุกคนนะโอเคได้ขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวใครยังไม่เติมหน้าเขาจะได้ไปเติมก่อนเติมไหมครับอยากเติมไหมครับผมแซวเล่นแซวเล่นโอเคเซลฟี่กับแบมแบมครับทุกคนจะบังไหมโอเคเฮ้ยเติมไหมอ่ะมาครับทุกคนเอาท่าอะไรดีครับเอาท่านี้ไหมด้วยกันนะโอเคได้ได้เก็บมาไหมพร้อมนะครับ1 2 3เอาท่าเหล็กไหมครับหูแมวเหรอโอเคหูแมวด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับไอ้ลูกนึงนะผมท่าอะไรเดียวจับไม้บานด้วยกันไหมจับแก้มพาเสียได้ครับทุกคนจับด้วยนะ1 2 3โอ้โหสุดๆไปเลยครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาเจอแบมแบมในวันนี้เนาะใช่ครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วจะฝากอะไรกับแฟนๆอากาเซ่ทุกคนตรงนี้ฮะแบมแบมก่อนอื่นแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะผมที่วันนี้สละเวลามาหากันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงโอทัวร์นะครับผมฝากด้วยนะครับต้องเจอกันนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็นอกจากพี่มาร์คแล้วยังมีหลายเซอร์ไพรส์สมมติถ้าเกิดมันมีวันที่2ขึ้นมาจริงๆนะครับผมสมมติที่ผมจะเอาแขกรับเชิญคนอื่นมาด้วยนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันรอดูกันโอเคยังไงผมขอฝากเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของผม Area 52กับทุกคนด้วยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันกับแบมแบมให้ส่งเสียงดังๆให้กับแบมแบมขอบคุณครับขอบคุณครับส่งเสียงกับแบมๆฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับแบม